การประท้วงครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนในฮ่องกงบานปลายเป็นเหตุปะทะและความรุนแรงหลังจากในช่วงบ่ายผู้ชุมนุมพยายามบุกเข้าไปในอาคารสภานิติบัญญัติฮ่องกงทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมรวมถึงมีการใช้สเปรย์พริกไทยและกระบองเพื่อผลักดันผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่หลังเจ้าหน้าที่ได้ประกาศแจ้งเตือนว่าจะใช้กำลังแต่ผู้ชุมนุมยังไม่ล่าถอยการชุมนุมประท้วงเมื่อวานนี้มีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนค่ะส่วนใหญ่เป็นคนวัยหนุ่มสาวที่พากันแต่งกายในชุดสีดำและจัดการชุมนุมใกล้กับอาคารสภานิติบัญญัติฮ่องกงซึ่งได้มีการเปิดอภิปรายรอบ2เกี่ยวกับร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่ภายหลังได้มีการประกาศเลื่อนอภิปรายออกไปอย่างไม่มีกำหนดสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทำให้ผู้บัญชาการตำรวจฮ่องกงต้องประกาศสถานการณ์จลาจลในพื้นที่ชุมนุมประท้วงหลังจากความรุนแรงของการชุมนุมเริ่มยกระดับขึ้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากความรุนแรงเมื่อวานนี้อย่างน้อย10คนส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมแก๊สน้ำตาค่ะทางด้านนางเทอริซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาว่ากฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนในฮ่องกงต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพที่กำหนดไว้ในปฏิญาร่วมชิโนอังกฤษปี1984เช่นเดียวกับนายเจเรมี่ฮันต์รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษนะคะที่เรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงรับฟังความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบทางด้านนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานกงสุลใหญ่ไทยณเมืองฮ่องกงเกี่ยวกับสถานการณ์ชุมนุมประท้วงก็ได้มีการเตือนคนไทยในฮ่องกงค่ะให้หลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านเส้นทางบริเวณที่มีการประท้วงได้แก่ย่านแอดมิรันตี้เซ็นทรัลแล้วก็ย่านว่านจ่ายนะคะทั้งนี้ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตหากมีเหตุฉุกเฉินนะคะคุณผู้ชมหรือว่าคนไทยที่อยู่ในฮ่องกงสามารถติดต่อฮอตไลน์ได้ที่โทรศัพท์หมายเลขบวก852-682-115456นะคะบวก852-682-115456นะคะซึ่งการประท้วงที่ยกระดับความรุนแรงขึ้นเมื่อวานนี้ก็ทำให้ถนนในฮ่องกงนี้เรียกว่าเป็นอัมพาตทุกเส้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเดินทางไปตรงจุดไหนก็ตรวจสอบเรื่องของเหตุการชุมนุมด้วยแล้วก็เตรียมเรื่องของเวลาเผื่อเวลาในการเดินทางเอาไว้ด้วยนะคะ